านสุภาพครับขอโทษนะฮะผมเห็นท่านปฏิบัติตัวแล้วทำเหมือนแบบโชว์ที่แถวพัทยานะฮะวันนี้ก็ไม่ทราบจะเล่นกี่รอบฮะนะฮะทั้งอาไม่ว่าจะเป็นอาคาซ่าหรือทิฟฟานี่นะฮะคล้ายอย่างนั้นเลยฮะท่านมาเป็นทิฟฟานี่ครับเชิญครับนี่เราสะพายโจ๊กนะฮะแต่มันไม่น่าจะเละขนาดนี้นะฮะท่านประธานแล้วพฤติกรรมเนี่ยนอกจากจะไม่เป็นนักนกนางแอ่นแล้วนี่นะครับบางทีก็ทำตัวเป็นบ่างช่างยุกระซิบหูนายกบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ท่านประธานดูแลสักนิดหนึ่งสิครับท่านสมภาคครับท่านก็ชอบท่านประธานที่ท่านต้องควบคุมท่านสุวัสดิ์ครับท่านสุวัสดิ์กรุณาอย่าไปตีปีกนะครับขอให้ตีที่หัวครับจะได้สลบเลยแม่ท่านประธานท่านช่วยดูแลพฤติกรรมหน่อยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณท่านสมชายท่านพนมครับนี่เดียวท่านชายครับท่านประธานที่เคารพครับยังไงก็แล้วแต่ต้องฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านสุวัสดิ์ขอบพระคุณครับท่านสุวัสดิ์ผมกำลังมองอยู่เหมือนกันว่าจะมีใครจัดการกับอีนางนกนางแอ่นตัวนี้สักทีกำลังคิดอยู่ว่ายังไม่หยุดบินเมื่อไหร่จะติดต่อไปยังแบรนด์และสก็อตทำยังไงครับให้เขาจับมันใส่ขวดไปสักทีหนึ่งไม่งั้นว่าบินแอ่นแล้วแน่ยู่ว่าหนังสติ๊กอยู่เนี่ยแหละถ้าบินมันเนี่ยเกลียดมันมากเลยอ่ะเมื่อก่อนมีท่าขยับก็ไม่เสียโอ้ท่านสุวัสดิ์ครับท่านสุวัสดิ์ด้วยความเคารพครับสภาแห่งนี้เป็นสภาทรงเกียรติท่านอย่าตีแรงอย่างนี้ไม่ได้ครับเอาทางสันสิครับทางสันครับด้วยความเคารพครับท่านประธานนะมันหักไปปีงยังบินอีกปีงเลยครับท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านคุณหมอผมเรียกติดคุณหมออยู่เรื่อยครับขอบคุณค่ะท่านประธานคือดิฉันเคยอยู่สาธารณสุขมาก่อนนะคะอาการเยี่ยงนี้นะคะดิฉันว่าคล้ายๆกับจะเป็นไข้หวัดนกอะค่ะท่านที่นั่งอยู่ใกล้ๆต้องระวังนะคะครับท่านประนอมท่านประธานที่เคารพครับหมอต้อมครับผมเกรงว่าเยาวชนที่ดูอยู่ทั้งบ้านคืออย่างนี้ท่านประธานครับผมเกรงว่าเยาวชนที่ดูอยู่ทั้งบ้านจะเข้าใจผิดอาการอย่างนี้ไม่ใช่ไข้หวัดนกแล้วครับท่านประธานอาการอะไรครับไอ้สั่นๆแล้วบินไปนี่สันนิบาตลูกหมาเลยครับท่านประธานผมว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนโนแล้วล่ะครับและการอภิปรายในวันนี้เรายังคงคุยกันในเรื่องเดิมซึ่งต่อเนื่องกันมานะครับเป็นเรื่องของความเชื่อของบุคคลครับเพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตและสังคมสำหรับผู้อภิปรายที่ได้แจ้งรายการไว้นะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านรัฐมนตรีครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะท่านประธานที่เคารพสวัสดีค่ะพี่หย่อนน้องแอนสบายดีนะคะท่านยังคงทักทายสื่อมวลชนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้ไปออกกำลังกายกันบ้างหรือเปล่าคะระวังจะหย่อนเหมือนชื่อนะคะยี่ก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยย้ายไปอยู่กระทรวงเกษตรแล้วค่ะแต่ก็ยังเป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชนกันอยู่นะคะค่ะก็แหมเกือบลืมไปท่านนายกค่ะสวัสดีค่ะค่ะแหมท่านไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนน่ะดิฉันเนี่ยโต๊ะใจมั่วเลยค่ะพี่หย่อนก็ไม่น่าเลยนะคะลงข่าวจนน่ากลัวไปลงได้ยังไงกันคะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกแก่ไปมากจริงๆแล้วท่านนายกไม่ได้แก่หรอกค่ะเพียงแต่ท่านมีอายุมากขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็อันเดียวกันแล้วครับท่านประธานที่เคารพคะดิฉันยายอยู่ค่ะนามสกุลคว้าพุงปลาไปกินค่ะใช่ไหมคะท่านสมศักดิ์แล้วเงียบทำไมกันล่ะคะปรบมือสิคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ท่านนายกได้พิจารณาให้ดิฉันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งดิฉันก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะผลงานของดิฉัน4ปีที่ผ่านมานะคะดิฉันมีผลงานที่โดดเด่นเกินหน้าเกินตาใครๆค่ะจริงไหมคะท่านนายกเห็นไหมคะท่านนายกพูดเสียงดังว่าจริงขอบคุณค่ะ
สำหรับวาระที่ประชุมในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อแบบไทยๆนะคะดิฉันก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยก็ไม่ควรจะมองข้ามเรื่องนี้นะคะถ้าเราทำแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะค่ะท่านประธานที่เคารพคะพอดิฉันมารับตำแหน่งปุ๊บก็ทำงานปั๊บมีผลงานปุ๊บเลยค่ะเพราะท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่ากระทรวงเกษตรของดิฉันเนี่ยจะต้องเป็นกระทรวงหลักที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนค่ะนี่ก็เพิ่งทำงานได้ไม่ถึงเดือนเองนะคะดิฉันก็ได้ศึกษาวางแผนงานไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพูดถึงตรงนี้ก็ต้องปรบมือให้ดิฉันอีกละค่ะแล้วไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยผลงานไปถึงไหนแล้วคะคนมันเก่งอะนะคะไปอยู่กระทรวงไหนงานมันก็เดินหน้าค่ะทั้งปัญหาภัยแล้งการวางระบบบริหารจัดการน้ำการปฏิรูปการเพาะปลูกปัญหาการทุจริตต่างๆค่ะท่านสมศักดิ์ประท้วงเหรอครับผมสมศักดิ์เทพภูธรครับขอประท้วงยายอยู่ครับ บอกว่าท่านรัฐมนตรีท่านอื่นไม่มีผลงานเมื่อกี้ผมยังเห็นเกษตรกรยังปิ้งไข่อยู่เลยครับถ้าสมัยผมครับเกษตรกรไม่มีการปิ้งไข่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับก็ยังดีที่ปิ้งไม่ได้ลนนะ